ตอนนี้จะมาทำอะไรครับเราจะมากินรีวิวเบอร์เกอร์อีกแล้วครับผมนี่ร้านอะไรเอ่ยร้านแบร์เบอร์เกอร์สรรพคุณมันเป็นไงครับไม่รู้เลยครับตอนแรกนึกว่ามาผิดร้านแต่ว่านี่เขาเขียนไว้ว่าออร์แกนิกเป็นอีกหนึ่งร้านขึ้นชื่อของนิวยอร์กนะฮะลองดูมีความแปลกด้วยที่เนื้อมันจะมีหลายประเภทนะครับThe Almendro is really popular. Okay. I also really love the Duke. Uh-huh. Burgers don't come with sides. If you want a side, they're here. ผมบอกว่าร้านนี้ถ้าเรามาหาสายเนื้อเนี่ยร้านนี้เลยถ้าสายผักไม่หันหน้าสีเขียวสายสุขภาพซึ่งหน้าตาอย่างเราเนี่ยใส่เนื้ออยู่แล้วเมื่อกี้เขาแนะนำวันนี้เขาแนะนำชื่ออะไรครับเอลมาตาดอเอลมาตาดอก็คือคนล่อวัวคนล่อวัวแต่ว่าอันนี้เอามาแค่เอลเขาเออเอลมาตาดอเอามาแค่เอลเขาใช่เอลของมาตาดอเดอะดุ๊กนี่น่าจะเป็นเบอร์เกอร์ปลาดุกนี่เดอะดุ๊กแต่ที่มันเจ๋งก็คือมันมีหลายเนื้อนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นว่าออร์แกนิกกราสเฟดบีฟแปลว่าเลี้ยงด้วยหญ้าออร์แกนิกเป็นวัวสุขภาพดีตั้งแต่ต้นทางเลยแต่ว่ามันจะมีอันเนี้ยเดอะดุ๊กนะครับเดอะดุ๊กเมื่อกี้ที่แซวว่าเป็นปลาดุกเลยไม่ใช่มันคือเนื้อใบสันนี่มันคืออะไรนะครับเนื้อใบสันใบสันคืออะไรคล้ายๆควายมันตรงมันคือควายมันมีความคล้ายควายมันคือเบอร์เกอร์ควายใบสันนี่ไม่พอออร์แกนิกด้วยมาแล้วครับตอนนี้เบอร์เกอร์ที่เราสั่งมาแล้วนะครับนี่เราจะมารีวิวเบอร์เกอร์ที่ร้านแบร์เบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์หมีนะฮะแต่ไม่มีเนื้อหมีสั่งมา3อย่างนะครับบอกให้ฟังอีกทีหนึ่งอันนี้คือชื่อเมนูว่าอเมริกันนะครับอเมริกันก็เป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับซิกเนเจอร์เลยนะของที่นี่นะครับก็เขาบอกว่าเป็นออร์แกนิกกราสเฟดบีฟก็คือวัวที่กินหญ้าออร์แกนิกคือออร์แกนิกตั้งแต่ต้นทางเลยดูเนื้อดินี่หนากว่ารองเท้าส้นสูงอีกเนี่ยต่อไปอันนี้ชื่อว่าอะไรครับเอลมาทาดออะไรนะเอลมาทาดอน่ากินมากมีเดียมแรนะฮะส่วนอันนี้ฮะต้องลองเลยเดอะดุ๊กปลาดุกใช่ไหมคะไม่ใช่ปลาดุกนะฮะมันคือเนื้อใบสั้นเนื้อใบสั้นใบสั้นเราจะกินเบอร์เกอร์ควายใบสั้นคือเนื้อกรอบนอกนุ่มในแป้งพอดีเนื้อเนี่ยนะกรอบนอกนุ่มในมันโอ๊ะย่างมาแบบให้มันแบบกรอบแบบกรอบข้างในก็จะฉ่ำๆเมื่อกี้เหมือนเห็นซอสอะโวคาโดด้วยซอสอะโวคาโดมีชีสมะเขือเทศผักต่างๆเมื่อกี้โดนพริกไปฮะ จะสำลักต่อไปเรามาดูอันที่เป็นแบบอยู่ในอันดับหนึ่งของเมนูก่อนนะครับผักจะแตกต่างอย่างนั้นคือมันจะมาเป็นชิ้นใหญ่ๆนะมีผักดองมีตังผักดองมีมะเขือเทศมีหอมหัวใหญ่ครับแต่เนื้อในหนาเหลือเกินอเมริกันแบร์เบอร์เกอร์บอกเลยว่านิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่เหมาะกับคนที่ไม่กินเนื้อจริงนะครับใครยกมือขึ้นไปขออนุญาตใครก็ตามก่อนนะครับแล้วมาเนี่ยกินนะครับมันจะพลาดมากนะกินยากขึ้นมันจะพลาดมากเพราะมันอร่อยมันหอมนะครับเนี่ยแล้วดูดิที่นี่เขาแบบว่าไม่อั้นอ่ะไม่อั้นเดี๋ยวพี่สิบกว่าเหรียญแล้วคุณจะเข้าใจว่าเนื้อที่มันกรอบข้างนอกนุ่มข้างในแล้วกลิ่นมันหอมแตะจมูกมันเป็นยังไงออร์แกนิกด้วยกลิ่นแบบไม่รู้
ต่อไปมาดูอีกอันนึงนะครับที่แบบหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องมากินอีกครั้งนึงก็คือควายใบสั้นเบอร์เกอร์ควายใบสั้นมีเห็ดมีชีสมะเขือเทศนะครับแล้วก็ในชิ้นหนาๆเนี่ยควายใบสั้นรีบเลยชมพูมากควายชมพูนะฮะควายบอกว่าควายดำนะฮะควายชมพูนะฮะใบสั้นนะฮะคือที่เงียบไปเนี่ยพยายามเงี้ยซึมซับอยู่หาข้อแตกต่างระหว่างวัวกับควายที่เจอค้นพบไหมฮะค้นพบแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นมันอาจจะมาเพราะเครื่องเคียงพวกเผ็ดพวกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะนุ่มคนละแบบโอเคมันจะกลิ่นคนละแบบแต่ว่าเป็นกลิ่นในทางที่ดีทั้งคู่ก็จะเป็นขนมปังที่ทำเองด้วยทำเองครับนุ่มหอมอร่อยขนมปังกันเด็กมาเราลงมือจัดการที่เหลือครับที่เนี่ยมันสามารถเป็นมื้อหลักได้เลยนะครับเพราะอะไรครับก็จะพิถีพิถันกับวัตถุดิบการทำปลาชั้นมันก็จะใหญ่ๆจานมันจะใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆชอบไหมอันนี้ชอบชอบชอบอันไหนสุดชอบของตัวเองคือเอลมาทาดอร์ชอบของตัวเองที่สุดทำไมฮะเพราะว่ารสชาติจัดจ้านนะมีพริกมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบมันตัดเลี่ยนกินแล้วแบบรสชาติมันแรงมันดูไม่เป็นอาหารฝรั่งคือแบบมีเผ็ดๆอร่อยอร่อยชอบที่กินไม่หมดไม่ใช่เลยนะครับกินมาแล้วมื้อนึงอันนี้เดินต่อมากินอีกหลังนึงเลยมันเลยเหลือแต่ความจริงถ้ามันกินเลยเนี่ยก็จะกินหมดอร่อยอร่อยแล้วพี่นุ่นพี่นุ่นโปรดอันนี้ค่ะรู้สึกว่ามันกลมกล่อมกว่าแล้วผมบอกว่าคุยของตัวเองก่อนแล้วกันรู้สึกว่ามันอัดแน่นมาด้วยคุณภาพเองควายใบสั้นเดอะเกอร์ใบสั้นที่เรียกว่าเดอะดุ๊กเนี่ยก็ควรจะก็น่าลองถ้ามาเที่ยวหรือมาหลายๆคนเนี่ยน่าลองรสชาติดีวัตถุดิบดีคอนเซ็ปต์ดีเท่หมดถ้ากินกับเบียร์นี่เวิร์กเลยแต่อาจจะเป็นเรื่องราคาอะไรอย่างเงี้ยชิ้นหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ10 เหรียญครับทั้งนั้นเนาะแพงแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันก็ได้ของดีแต่ว่าถ้ามาหลายคนเนี้ยสั่งมาลองชิมดูก็ควรค่ากับการลองเพราะว่าไฟใบสั้นเนื้อเบอร์เกอร์ใบสั้นมันไม่ได้ไปหากินง่ายๆก็เพิ่งเคยเห็นที่นี่แหละเอาจริงตอนนี้เช็คบินมาแล้วครับดีดี19 เหรียญ19.1 12ไม่ถึง70ที่เราคิดไว้จะบอกว่าเวลามากินร้านอาหารที่อเมริกานะครับคนจีนนี่เขาจะมีธรรมเนียมว่าจะต้องทิปด้วยนะครับร้านราคาอาหารที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ราคาไฟนอลนะครับก็คืออย่างน้อยๆจะต้องบวกแท็กเข้าไปอีกนะครับหลังจากบวกแท็กแล้วต้องให้ทิปเขาด้วยนะครับเป็นมารยาทนะครับไม่งั้นจะโดนด่าได้ซึ่งวันนี้เขาก็ให้คิดตัวเลขมาให้เลยว่าจะทิปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ 15% 18% 20% 25% นะครับมีแบบราคาทิปมาให้ด้วยว่าทิปเท่าไหร่แล้วก็รวมออกมาแล้วเท่าไหร่นะครับเรายังมีรีวิวอาหารในนิวยอร์กอีกหลายคลิปเลยนะครับมีทั้งพิซซ่ามีทั้งเบอร์เกอร์ร้านอื่นๆนะจะพยายามเก็บท้องเก็บตังค์ไว้กินมารีวิวให้ดูกันนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้มีโอกาสได้มาเองก็อย่างน้อยก็จะได้ส่งกลิ่นส่งรสชาติไปถึงคนดูนะครับจะได้ฟินนะติดตามมาที่ช่องยักษ์คิ้วทีวีนะฮะ